จากที่ผมกับน้องเริ่มคุยกันผมได้ถามน้องอยู่หลายครั้งจนเป็นคำติดปากว่าเป็นแฟนกันนะแต่น้องจะถามกลับมาเสมอว่าพี่พร้อมแล้วหรอแต่ในวันนั้นคำตอบของน้องได้เปลี่ยนไปน้องตอบกลับมาหาผมว่าเป็นสิซึ่งผมดีใจมากจนทำอะไรไม่ถูกเลยฉันว่าโลกนี้มีเธออยู่เพราะฉันไม่เคยรู้สึกอะไรมากมายเท่านี้หลายครั้งมีถามตัวเองอยากให้แน่ใจว่านี่ใช่ความรักไหมจนวันนี้มีต้องห่างจากเฮียน็อตความรู้สึกนั้นมันชาใจมันสั่นเหงามิกเลยหมดคำถามกับตัวเองและได้คำตอบว่านี่แหละคือความรักอยู่ด้วยกันและอยู่ข้างกันบนโลกใบนี้เป็นธรรมดาที่ผู้หญิงทุกคนอยากมีโมเมนต์ขอแต่งงานซึ่งมิกก็คิดว่ามิกจะไม่มีฟิลนั้นแต่ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้มันจะมาถึงจริงๆเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าความรักคืออะไร
ผมหาคำตอบให้คำนี้ไม่ได้แต่มาวันนี้ผมรู้แล้วว่าความรักของผมคือมิกซ์เพราะมันคือทุกๆอย่างที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวอยู่ด้วยกันและอยู่ข้างกันบนโลกใบนี้อยู่ด้วยกันที่อยู่ข้างกันก็อยากให้รู้ว่ารับตั้งแต่วันนั้นทุกวินาทีของฉันบอกกับฉันว่าโลกนี้มีเธอเฮียน้อชอบทำอะไรดีๆให้มิกเสมอคอยดูแลเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องใครจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้โรแมนติกโคตรการเซอร์ไพรส์ของผู้ชายคนนี้มีทุกรูปแบบการทำอะไรให้กันโดยเรารู้สึกได้ว่ามาจากใจของเขาจริงๆซึ่งมิกไม่เคยได้รับความรู้สึกดีๆแบบนี้กับใครเลยและนี่แหละเป็นความทรงจำของเราLove by